อ๋อลืมบอกจริงอาทิตย์หน้าเราจะมีคนเทศนาพิเศษแต่น้อยกว่าผมพิเศษน้อยกว่าผมท่านโอเคนะครับเราจะศึกษาต่อไปในกิจการเราได้ศึกษาไปแล้วนะครับในพระธรรมกิจการเกี่ยวกับชีวิตของผู้เชื่อแรกที่เขาได้ทำอะไรนะครับเราได้เห็นสิ่งต่างๆนานาที่เขาทำซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีกับคริสเตียนในปัจจุบันด้วยหลังจากที่ที่ได้จากเกิดขึ้นในวันเพนเทคอสต์นะครับเราได้เห็นว่าผู้เชื่อแรกมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันร่วมกันประชุมตามบ้านนะครับทานอาหารด้วยกันตามบ้านสรรเสริญพระเจ้าและทำทุกสิ่งด้วยจริงใจชื่นชมยินดีนั่นจึงเป็นการที่เขาเป็นพยานที่ดีเพราะสิ่งที่เขาทำนะครับทำให้คนมองดูนะชื่นชอบรับเชื่อเข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นเราได้เห็นว่าจะพวกเขาพร้อมใจที่จะประกาศข่าวประเสริฐประกาศพระเยซูคริสต์ให้กับทุกคนในเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชายขอทานที่พิการนั้นนะครับสาวก2คนพร้อมประกาศให้กับขอทานรวมทั้งพร้อมที่จะมอบพระเยซูคริสต์ให้กับคนในบริเวณนั้นด้วยที่มาร่วมกันในเกี่ยวกับเรื่องราวของชายง่อยคนนั้นนะครับแต่เพราะเหตุการณ์นั้นทำให้เขา2คนถูกจับแต่สิ่งที่เขาทำนอกจากการที่พร้อมใจในการประกาศเขายังกล้าด้วยกล้าที่จะประกาศในการถูกจับเขาแก้คดีด้วยการประกาศด้วยการแนะนำพระเยซูพูดเรื่องการฟื้นขึ้นจากความตายนั่นคือข่าวประเสริฐนะครับแม้เขาจะโดนสั่งห้ามขู่เข็นว่าอย่าประกาศนะอย่าพูดอีกนะแต่เขากล้าที่จะบอกและเขาบอกว่าเขาจะต้องประกาศสิ่งที่เห็นและได้ยินหลังจากถูกปล่อยตัวเราได้เห็นว่าสิ่งที่พวกเขาทำนั้นเขากลับมาหาพี่น้องคริสเตียนและร่วมใจอธิษฐานและสิ่งที่เขาอธิษฐานนั้นคือขอความกล้าอีกเขาไม่ได้ขอหนีไปขอช่วยไม่ต้องเจออีกแต่เขาขอความกล้าอีกขอความมั่นใจที่เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณหลังจากนั้นเขาก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยการที่เขามั่นใจเขาจึงประกาศต่อไปทำตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์บอกต่อไปดังนั้นนะครับเราจะเห็นว่าผู้เชื่อเหล่านี้เขาเกรงกลัวยำเกรงพระเจ้าเขาสามัคคีแบ่งปันรักกันเขาจริงใจในการสรรเสริญในการประกาศในการนมัสการเขาพร้อมในการประกาศข่าวประเสริฐเขากล้าในการประกาศข่าวประเสริฐและเขาอธิษฐานขอให้เขากล้าที่จะประกาศอีกและเราจะเห็นต่อไปว่าไม่ใช่แค่ผู้เชื่อทุกคนจะเกรงกลัวพระเจ้าพี่น้องเมื่อมีดีก็ต้องมีไม่ดีด้วยตอนนี้เราเห็นทุกอย่างดีหมดเขาเป็นตัวอย่างที่ดีเขาทำสิ่งที่ดีทั้งพร้อมทั้งกล้าที่จะประกาศอธิษฐานด้วยแต่เราจะเห็นว่ายังมีคนในคริสตจักรบางคนที่ทำบาปเหมือนกันนอกจากที่เราจะศึกษาชีวิตของคริสเตียนที่เราควรดำเนินชีวิตตามแล้วในตัวอย่างผู้เชื่อแรกเรายังจะศึกษาเกี่ยวกับชีวิตของผู้เชื่อที่เราไม่ควรดำเนินตามด้วยไม่ใช่ควรทำอย่างเดียวไม่ควรก็มีตัวอย่างนี้ไม่ดีอย่าทำวันนี้เราจะมาดูชีวิตของคริสเตียน2คนที่ชื่อว่าอานาเนียกับซัฟฟิราเราจะศึกษานะครับในกิจการบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่11แต่ก่อนอื่นนั้นนะครับจะขอพี่ต้อมอ่านข้อที่1ถึงข้อที่2ก่อนนะครับในกิจการบทที่5โอเคครับพี่น้องเราจะเริ่มต้นด้วยคำอธิษฐานก่อนนะครับสาธุการข้าเด็ดพระบิดาเจ้าพระองค์ครับเช้านี้เป็นเช้าที่สดชื่นของพวกเราเพราะพวกเราได้มานมัสการพระองค์ขอขอบคุณความรักและใจเมตตาด้วยพระคุณในพระเยซูคริสต์ที่ให้กับเราซึ่งให้เรามีใจชื่นชมยินดีทุกๆวันในการดำเนินชีวิตด้วยและเช้านี้เราขอสติปัญญาจากพระองค์ขอความชื่นชมยินดีจากพระองค์ให้เรานมัสการและฟังพระวจนะของพระองค์ต่อไปพระเจ้าครับเราขอขอบคุณพระองค์ที่ทรงอยู่กับเราเราอธิษฐานทูลขอในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมนพี่น้องครับจากที่อ่านไปเราเห็นว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งชื่ออานาเนียกับซัฟฟิราเขาได้ขายที่ดินแล้วเอาเงิน
จากการขายนั้นมาวางไว้ที่เท้าอัครทูตแต่ทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นอยู่ดีๆเรื่องราวเกิดขึ้นแบบนี้แล้วมันเป็นมาอย่างไรอยู่ๆก็มาเป็นเรื่องราวนี้แต่เพื่อที่จะให้เราเข้าใจเรื่องราวต่อไปที่เราจะศึกษาของเรื่องของสามีภรรยาคู่นี้เราต้องย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนทำไมเขาถึงทำอย่างนี้ฉะนั้นเราจะเห็นในบทที่4ข้อที่32ถึง37เราจะเห็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เห็นความสามัคคีของบรรดาผู้เชื่อและการถวายเป็นส่วนกลางในผมจะอ่านนะครับในกิจการบทที่4ข้อ32ถึง37บอกว่าคนทั้งหลายที่เชื่อนั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและไม่มีใครอ้างว่าสิ่งของตนที่มีอยู่นั้นเป็นของตนเองแต่ทั้งหมดเป็นส่วนกลางและด้วยฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่บรรดาอัครทูตก็เป็นพยานถึงการคืนพระชนของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคุณอันยิ่งใหญ่อยู่กับพวกเขาทุกคนเพราะว่าในพวกเขาไม่มีใครขัดสนใครมีไร่นาบ้านเรือนก็ขายเสียและนำเงินค่าของที่ขายได้นั้นมาวางไว้ที่เท้าของบรรดาอัครทูตพวกอัครทูตจึงแจกจ่ายให้ทุกคนตามความจำเป็นโยเซฟผู้ที่บรรดาอัครทูตเรียกว่าบารานาบัสซึ่งแปลว่าลูกแห่งการหนุนน้ำใจเป็นเลวีชาวเกาะไซปรัสมีที่ดินก็ขายเสียและนำเงินค่าที่ดินมาวางไว้ที่เท้าของพวกอัครทูตพี่น้องครับหลังจากเหตุการณ์ที่เขาร่วมใจอธิษฐานขอความกล้าในการประกาศเรื่องราวของพระองค์ต่อไปนั้นเหล่าผู้เชื่อนั้นเขามารวมตัวกันอยู่ที่เดียวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่เขาไม่ใช่รวมกันเฉพาะด้านจิตวิญญาณเท่านั้นแต่พวกเขายังแบ่งปันสิ่งของซึ่งกันและกันพวกเขาขายสิ่งของทรัพย์สมบัติของตัวเองด้วยความสมัครใจและแจกจ่ายให้กับคนที่มีความจำเป็นและผลลัพธ์อย่างที่บอกของการเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เขาอธิษฐานขอความกล้านั้นที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเขานั้นพวกเขาก็เป็นพยานต่อไปเกี่ยวกับเรื่องข่าวประเสริฐหลายต่อหลายครั้งและเนื่องจากการที่พวกเขาตกลงกันอย่างสมัครใจที่จะขายทรัพย์สมบัติทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ให้เป็นส่วนกลางเขาตกลงกันแล้วจะขายทั้งหมดแล้วเอาทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนกลางเพื่อแจกจ่ายแบ่งปันกันในการที่เขาอยู่ร่วมกันมีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าโยเซฟหรือที่เรารู้จักกันในกิจการทั้งหมดนะครับคือบารานาบัสคนนี้เรารู้จักในนามบารานาบัสนะครับเขาเป็นผู้หนึ่งในคนหลายคนที่สมัครใจขายสิ่งของที่ตนมีอยู่ทั้งหมดเพื่อคริสตจักรสามารถช่วยสมาชิกที่ยากจนได้และเราเห็นว่าผู้เขียนยกเรื่องการกระทำของบารานาบัสโดยเฉพาะเพื่อแสดงให้เห็นว่าสมาชิกทุกคนก็ทำเหมือนบารานาบัสนั่นแหละไม่ใช่แค่บารานาบัสทำคนเดียวแต่แค่ยกเรื่องราวเขาให้เห็นนะครับและเราเห็นว่าชื่อของบารานาบัสแปลว่าคนที่หนุนน้ำใจคนที่ท้อแท้ต่อไปและเราจะเห็นต่อไปว่าเขาเป็นคนหนุนใจจริงๆเขาจะหนุนใจทุกคนหนุนใจเปาโลด้วยต่อไปแม้ใครไม่สนใจเปาโลเป็นคนฆ่าคนมาบารานาบัสอยู่ด้วยตลอดและสิ่งที่เขาทำตอนนี้คือการหนุนใจพี่น้องเขาขายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือแต่บางคนจะบอกว่าบารานาบัสเป็นคนเลวีเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้อย่างไรเพราะคนเลวีไม่สามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินของไม่ใช่หรือในกันดารวิถีบอกเขาไม่สามารถรับที่ดินเป็นของตัวเองได้คำตอบนะครับน่าจะเป็นขนาดที่เลวีเป็นเจ้าของที่ดินในอิสราเอลไม่ได้นะครับแต่พวกเขาน่าจะบารานาบัสน่าจะเป็นที่ดินในที่อื่นมากกว่าในต่างประเทศเขาอาจจะมีที่ดินบนเกาะไซปรัสและอาจจะเป็นไปได้ว่าภรรยาของเขาเป็นเจ้าของที่ดินในอิสราเอลทั้งสองก็เลยขายก็ได้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเหตุผลยิวไม่ได้รักษากฎแล้วในกันดารวิถีละเลยก็เลยมีที่ดินก็ได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับเราเห็นว่าผู้เชื่อเขาอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันหลังจากที่ขอความกล้าเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่พระเจ้าบอกตามที่พระเจ้าตอบของเขาก็เลยประกาศข่าวประเสริฐต่อไปเรื่องการคืนชีพของพระเยซูและในบริบทใหญ่ที่เราเห็นก็คือสิ่งที่พวกเขาทำคือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวอยู่ด้วยกันด้วยการสมัครใจนำทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นส่วนกลางจากสิ่งที่เขาขายได้ทั้งหมดของพวกเขาให้กับคนที่ขัดสนและเราเห็นในข้อนี้บอกว่าไม่มีใครขัดสนเพราะอะไรครับเพราะเขา
ขายที่นาขายทุกสิ่งแจกให้ทุกคนอยู่อย่างพอเพียงอยู่อย่างจำเป็นเลยคนขัดสนเหล่านั้นจึงไม่ขัดสนอีกต่อไปเพราะพวกพี่น้องช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่และเขาขายทุกสิ่งทุกอย่างได้นั้นเขาก็นำมาให้อัครทูตเพื่อเป็นตัวแทนในการแจกจ่ายมาให้สาวก12คนนั้นในการแจกจ่ายนะครับแต่เราเห็นคำว่าแต่เกิดขึ้นในบทที่5แต่มีชายคนหนึ่งชื่ออานาเนียกับภรรยาชื่อซัฟฟีราขายที่ดินของตน เพื่อให้เข้าใจบริบทนะครับเราจะอ่านทั้งหมดเราจะขอพี่ต้อมนั่นแหละอ่านข้อที่1ถึง11โอเคครับจากที่เราอ่านทั้งหมดนี้ก็น่าจะเข้าใจนะครับไม่ต้องสอนอะไรเยอะเราจะปิดด้วยคำอธิษฐานเลยไหมผมจะสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อกลุ่มผู้เชื่อรวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวแล้วก็ขายทั้งหมดนำทั้งหมดทุกอย่างเป็นส่วนกลางให้กับอัครทูตเพื่อเขาใช้แจกจ่ายแต่สามีภรรยาคู่หนึ่งชื่ออานาเนียกับซัฟฟีราซึ่งอยู่ในคริสตจักรยุคต้นด้วยเป็นผู้เชื่อเช่นกันเขาร่วมที่จะให้ทุกอย่างเป็นของกลางเหมือนกันเขาได้ขายที่ดินของตนแล้วเก็บค่าที่ดินไว้ส่วนหนึ่งและนำส่วนหนึ่งมามอบให้กับคริสตจักรผ่านทางอัครทูตอย่างไรก็ตามพวกเขาบอกคริสตจักรว่าเขาได้เงินได้ให้เงินเนี่ยค่าที่ดินทั้งหมดแล้วเปโตรทราบว่าพวกเขาโกหกแต่เราไม่รู้ว่าเขาทราบได้อย่างไรนะครับอาจจะเป็นพระวิญญาณเปิดเผยให้กับเขาก็ได้หลังจากนั้นเปโตรเผชิญหน้ากับอานาเนียและบอกว่าเขาโกหกพอถูกเผชิญหน้าเช่นนั้นแล้วอานาเนียก็เสียชีวิตล้มลงตายทันทีพระคัมภีร์ก็ไม่ได้บอกถึงสาเหตุที่ตายที่แท้จริงว่าเพราะอะไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เห็นก็คือพระเจ้าทรงจัดการกับเขาแล้วไม่ว่าเขาจะหัวใจวายหรือแค่สิ้นใจก็ตามนะครับเห็นได้ชัดว่าพระเจ้าทรงให้เขาเสียชีวิตในเวลาต่อมาคนทั้งปวงได้ยินเรื่องราวเหล่านี้ก็พากันสะดุ้งตกใจกลัวอย่างยิ่งและเกิดความเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงแผ่ขยายอีกครั้งหนึ่งในคริสตจักรยุคต้นเกิดความเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นในคริสตจักรยุคต้นนะครับในช่วงเวลานั้นหลังจากนั้นอีก3ชั่วโมงต่อมาซัฟฟีราภรรยาของเขาก็มาถึงและถูกเปโตรเผชิญหน้าในแบบเดียวกันกับอานาเนียเลยและนางก็โกหกเหมือนกันเขาจึงแจ้งให้นางทราบว่าโกหกทำไมเนี่ยเห็นไหมคนเหล่านี้คือคนที่ฝังศพสามีของนางและกำลังรอฝังศพนางอยู่
หลังจากนั้นนางก็ตายและถูกนำไปฝังข้างสามีของนางทันทีและอีกครั้งหนึ่งที่บอกว่าความเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าแผ่ขยายในคริสตจักรยุคต้นอีกช่วงเวลานั้นเขาจากเรื่องราวนี้ที่เกิดขึ้นผู้เชื่อเกรงกลัวพระเจ้าแผ่ขยายออกไปเมื่อได้รู้ว่าพระเจ้าสามารถทรงเอาชีวิตคริสเตียนที่ทำลายคริสตจักรมันยิ่งทำให้เกิดความเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้ามากยิ่งขึ้นพี่น้องในบริบทนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผมจะสอนว่าเราจะตายเมื่อเราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแบบนี้นะไม่ได้สอนและมันเป็นไปได้ไหมในปัจจุบันไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ว่าเราจะโกงคิดจะจักหลอกลวงคิดจะจักแล้วตายมันก็ไม่รู้แต่บางคนอาจจะอยากให้ตายจริงเลยจัดใจเนาะไม่รู้แต่เมื่อ2คนนั้นเป็นผู้เชื่อไม่ได้หมายความว่าเขาตายแล้วเขาจะลงในความบาปแต่ผมคิดว่าเขารอดแน่เมื่อเขาเชื่อนะครับแต่อย่าคิดว่าพระเจ้าไม่ทรงสามารถหรือจะไม่ทรงกระทำเช่นนี้ได้พระเจ้าอาจจะทำได้ในปัจจุบันด้วยแม้กระทั่งในยุคสมัยนี้เป็นไปได้เพราะเราเห็นในโครินบางคนทำพิธีมหาสนิทไม่เหมาะสมบ้างก็เจ็บป่วยบ้างก็ล่วงหลับไปนั่นก็ตายนั่นเองเดี๋ยวเราลองพิสูจน์กันนะในพิธีมหาสนิทเราถึงมีสารภาพบาปก่อนสิ่งที่อยู่ในจิตใจแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราจะสอนในวันนี้นะครับแต่แค่แนะนำเฉยๆประเด็นที่เราจะศึกษาก็คือบทเรียนจากเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นการที่พระเจ้าทรงมองความบาปที่ไตร่ตรองไว้ก่อนแล้วที่กระทำภายในคริสตจักรเหมือนกับตอนที่ชนชาติอิสราเอลเข้าสู่แผ่นดินคานาอันใหม่ๆถ้าเราเคยอ่านในโยชูวาบทที่6เราเห็นว่าพระเจ้าทรงจัดการกับอาคารอย่างรุนแรงเหมือนกันตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเมื่อการจงใจหลอกลวงได้เกิดขึ้นในคริสตจักรที่เป็นทารกแบบต้นพระเจ้าก็ทรงจัดการอย่างรุนแรงเช่นกันเพราะมันเริ่มต้นแล้วยังเกิดไม่ดีอย่างนี้ก็เป็นไปได้ที่พระเจ้าจะจัดการในไม้แรกให้เขาสำนึกถ้าพระเจ้าไม่ทำในครั้งแรกเราไม่รู้ว่าคริสตจักรเราจะเป็นยังไงต่อไปเหมือนอิสราเอลที่เข้าในแผ่นดินคานาอันใหม่ๆความบาปของอาคารพระเจ้าก็จัดการรุนแรงเลยในไม้แรกเหมือนกันและทำเรื่องนี้ทำให้เราได้เห็นถึงความเข้มข้นของความบริสุทธิ์ของพระเจ้าและการพิพากษาที่เกิดขึ้นตามมาของพระองค์ที่ทรงมีต่อความบาปที่ทำให้ความบริสุทธิ์ในตอนแรกของคริสตจักรเสียไปพี่น้องครับเปโตรได้พูดเตือนความจำอานาเนียว่าเขาสามารถทำอะไรก็ได้ตามใจเขาที่ดินและเงินค่าที่ดินเป็นของเขาเขาจะทำอะไรก็ได้เขาขายเท่าไหร่ก็ได้เขาจะให้ค่าที่เขาขายเท่าไหร่ก็ได้มันเป็นของเขาอยู่แล้วที่ดินก็เป็นของเขาเมื่อเขาขายเงินก็เป็นของเขาเขาจะทำอะไรก็ได้แต่ถึงกระนั้นเขากลับอยากให้คนอื่นๆในคริสตจักรยกย่องด้วยการทำเหมือนว่าเขา2คนให้เงินค่าที่ดินทั้งหมดแล้วแก่คริสตจักรถ้าเขาขายเขาไม่ขายก็ได้ที่ดินก็เป็นของเขาอยู่แล้วเปโตรบอกว่าเขาขายแล้วเขาจะให้บอกว่าผมจะให้แค่ 10% ก็ได้แต่เขากับภรรยากับบอกว่าให้ทั้งหมดแต่ให้แค่ส่วนหนึ่งเก็บส่วนหนึ่งไว้ทั้งสองไม่ได้ทำผิดเพราะลักทรัพย์แต่ผิดเพราะหลอกลวงว่าได้นำเงินค่าที่ดินทั้งหมดมามอบให้ความบาปของสองคนนี้คือเป็นคนหน้าซื่อใจคดหมายถึงการเสแสร้งเพื่อตบตาผู้อื่นหรือบางทีก็ตบตาตัวเองให้ตัวเองคิดว่าตนเองเป็นคนดีกว่าคนอื่นให้ตัวเองคิดว่าตัวเองดีกว่าที่แท้จริงที่เราเป็นนอกจากนี้แล้วการหลอกลวงผู้อื่นยังเป็นบาปอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นการทำลายสามัคคีธรรมและความไว้วางใจซึ่งกันและกันอีกด้วยเขาทำลายการไว้วางใจของพี่น้องคนอื่นที่ร่วมด้วยช่วยกันในบทที่4กิจการบทที่4ข้อที่32บอกว่าคนทั้งหลายที่เชื่อเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและไม่มีใครอ้างว่าสิ่งของที่ตนมีอยู่นั้นเป็นของตนเองแต่ทั้งหมดเป็นของส่วนกลางแต่ความบาปของอานาเนียกับซัฟฟีราเป็นการที่ทำลายการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องทำลายการไว้วางใจที่เขากำลังช่วยเหลือกันทำลายหมดสิ้นพี่น้องครับให้เราสังเกตว่าเปโตร
กล่าวว่าคำโกหกของอานาเนียจริงๆแล้วเป็นการโกหกต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ความบาปทั้งปวงสุดท้ายแล้วมันเป็นการกระทำผิดต่อพระเจ้าเพราะทั้งสองคนนี้ได้ทำให้ความบริสุทธิ์ของคริสตจักรยุคต้นเสียไปความบาปของเขาจึงเป็นการกระทำผิดต่อพระวิญญาณของพระเจ้าและเราได้เห็นในข้อที่4นะครับในบทที่5ข้อที่4บอกว่าเจ้าไม่ได้โกหกมนุษย์แต่โกหกต่อพระเจ้า2ข้อนี้นะครับไม่ได้ขัดแย้งกันหรือแตกต่างกันอย่างใดแต่มันเสริมกันต่างหากนี่เป็นการเทียบเท่าความชัดเจนในการเป็นพระเจ้าของพระวิญญาณเพราะเขาบอกว่าหลอกลวงพระวิญญาณก่อนหลังจากนั้นบอกว่าเจ้าโกหกพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่เสริมกันเพราะพระวิญญาณกับพระเจ้าเป็นพระเจ้าเขาทั้งสองอานาเนียกับซัฟฟีราเขาสามารถเก็บสิทธิ์ในการรักษาเงินได้เพราะมันไม่ใช่การบังคับแต่มันเป็นการสมัครใจเสียสละแต่เขากลับโกหกเพื่อหลอกลวงจะได้หน้าเขาอยากอวดตัวเองเขาทำลายความสามัคคีของพี่น้องคนอื่นสิ่งที่เขาทำมันเป็นการหลอกลวงและโกหกต่อพระเจ้าเขาเก็บไว้แล้วเขาบอกว่าฉันให้ทั้งหมดแล้วอยากให้คนอื่นสรรเสริญยกย่องเปโตรจึงบอกว่าเหตุไฉนเขาทั้งสองถึงทำอย่างนี้เปโตรทราบว่าเขาโกหกแต่เราไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดเขาถึงรู้แต่สิ่งที่สังเกตก็คือเปโตรบอกว่าทำไมซาตานจึงควบคุมใจของเขาให้โกหกต่อพระเจ้าเหตุไฉนซาตานจึงทำให้ใจของเขาเต็มไปด้วยการหลอกลวงพระเจ้าอาจเป็นเพราะที่เขาทำเช่นนี้นั้นเพราะว่าทั้งสองต้องการเป็นคนสำคัญต้องการเป็นคนมีเกียรติมีชื่อเสียงอยากเป็นคนใจกว้างก็ได้อยากให้คนชมโอ้อานาเนียกับซัฟฟีรามีที่ดินเยอะขายทั้งหมดให้พระเจ้าเลยโอ้คนนี้รวยจริงๆเก่งจริงๆใจกว้างจริงๆเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จริงๆให้แค่10บาทแต่บอกว่าให้เป็นพันเหมือนเราเนี่ยเราใส่ถุงถวายนี่ไม่มีใครรู้เนาะหลังจากนี้ก็ได้ดึงออกมาแล้วก็ทำมือใหญ่ๆหน่อยทรั้งเหรียญทั้งหมดบางคนเคยมีไม่มีใครเล่าให้ฟังเคยมีคนแค่ทำมือเฉยๆแล้วก็ใส่ลงไปนะแล้วก็บอกว่าถวายแล้วคนจะโอ้ยถวายทรัพย์ซื่อสัตย์จริงไม่ใส่ก็ได้ไม่มีใครรู้บางคนอาจจะมือเปล่าเข้าไปติดเงินกลับมานะอันนี้ยิ่งแย่เนาะอันนี้ไม่ควรทำไม่ควรทำสักอย่างแต่สิ่งที่เราสังเกตนะครับเปโตรเชื่อมโยงซาตานเข้ากับการหลอกลวงของอานาเนียด้วยเปโตรถึงถามอานาเนียว่าทำไมซาตานจึงควบคุมจิตใจให้โกหกเปโตรเชื่อมโยงซาตานเข้ากับการหลอกลวงของอานาเนียขอพี่น้องเปิดในยอห์นบทที่8ครับขอน้องดาวอ่านนะครับยอห์นบทที่8ข้อที่44ขอบคุณครับพี่น้องครับพระเยซูตรัสว่าพยามารเป็นพ่อของการมุสาทั้งปวงซาตานเป็นพ่อของการโกหกการหลอกลวงของอานาเนียจึงมาจากซาตานเขาจึงตั้งใจที่จะโกหกต่อพระเจ้าแทนที่จะซื่อสัตย์ต่อพระองค์พี่น้องครับข้อที่3ในกิจการบทที่5ข้อที่3ที่บอกว่าทำไมซาตานจึงควบคุมใจคำว่าควบคุมนี้ในภาษากรีกนะครับเป็นคำว่า payroll ในภาษากรีกนะครับภาษาหลักที่เขียนว่า payroll แปลว่าทำให้เต็มคำว่าควบคุมนี้ในภาษากรีกนะครับแปลว่าทำให้เต็มหรือควบคุมหรือมีอิทธิพลซึ่งเป็นคำเดียวที่อยู่ในเอเฟซัสบทที่5ข้อที่18ที่บอกว่าอย่าเมาเหล้าองุ่นแต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณเต็มเปี่ยมนี้ก็เป็นเพโลควบคุมนี้ก็เป็นเพโล
อานาเนียนะครับเขาเป็นผู้เชื่อแต่ยอมให้ซาตานมีการควบคุมหรือมีอิทธิพลต่อเขาเพราะว่าคำนี้แปลว่าอิทธิพลได้ด้วยเขาไม่ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมชีวิตเราเห็นว่าพระเจ้าบอกให้เราเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณคือถูกควบคุมโดยพระวิญญาณแต่อานาเนียยอมให้ซาตานควบคุมเขาให้ซาตานมีอิทธิพลเขาไม่ยอมให้พระวิญญาณควบคุมชีวิตการที่เปโตรถามว่าเหตุไฉนทำไมเล็งให้เห็นว่าการที่ซาตานเข้ามาควบคุมชีวิตของเขาก็เพราะอานาเนียเองไม่ยอมจัดการกับความบาปของเขาเนื่องจากเขาให้ความบาปต่างๆมีอิทธิพลในชีวิตของเขามาตลอดเขาให้ความบาปต่างๆควบคุมชีวิตของเขามากกว่าที่จะให้พระวิญญาณนั้นมีอิทธิพลเมื่อเขาไม่ยอมจัดการกับความบาปเขาให้ความบาปอยู่ในชีวิตของเขาตลอดซาตานมีอิทธิพลในชีวิตของเขาเขาปฏิเสธที่จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มีอิทธิพลในชีวิตของเขาสิ่งที่เขาทำจึงโกหกต่อพระเจ้าพี่น้องสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคริสเตียนหลายคนพวกเราด้วยกี่ครั้งที่เราหลอกลวงการกระทำทุกอย่างในชีวิตของเราเราโกหกหลอกลวงคนนี้หลอกลวงคนนั้นพี่น้องเรากำลังทำต่อพระเจ้าไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นเมื่อเราหลอกลวงคนอื่นหลอกลวงพี่น้องหลอกลวงใครก็ตามโกหกใครก็ตามเรากำลังทำต่อพระเจ้าไม่ใช่แค่มนุษย์พี่น้องครับเราจะบอกว่าเราไม่ได้โกหกเราไม่ได้หลอกลวงเหมือน2คนนี้หรอกโอ้ใช่เป็นไปได้เราไม่ได้หลอกลวงแบบ2คนนี้เพราะเราน่าจะไม่มีที่ดินขนาดนั้นใช่ไหมเราไม่ได้หลอกลวงแบบคนนี้แน่นอนแต่สิ่งที่เราทำนั้นมันซื่อสัตย์หรือเปล่าในเรื่องอื่นก็ได้การหลอกลวงคือไม่ซื่อสัตย์นั่นแหละการที่เราไม่ซื่อสัตย์แสดงว่าเราไม่ใช่คนซื่อตรงเราไม่แสดงความจริงและเมื่อเราไม่ซื่อสัตย์ไม่แสดงความจริงก็เทียบเท่ากับเราโกหกหลอกลวงเหมือนกันตัวอย่างง่ายๆพี่น้องเราไม่ซื่อสัตย์อะไรล่ะอะไรบ้างหลายอย่างพี่น้องมีอะไรเสนอไหมไม่ที่เราเสนออาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราทำก็ได้ที่เราเสนออาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราทำเนาะผู้คนไม่กล้าบอกว่าเราไม่ซื่อสัตย์อะไรบ้างเพราะก็จนแหมทำแน่แน่เราอาจจะคิดเยอะอะไรนะไม่ใช่สาวคิดเยอะคิดเยอะเราไม่ได้หลอกลวงไม่ได้ขโมยเงินหรือช่อโกงแบบนั้นแน่ๆคิดง่ายๆพี่น้องอย่าคิดเยอะเราหลอกลวงอะไรเราโกหกเราโกงอะไรเอาง่ายๆคิดง่ายๆพี่น้องทุกวันนี้เอาง่ายๆสิ่งที่เราโกงทุกวันก็คือเวลาเอาง่ายๆเวลานี่แหละถึงใช้ไม่ใช้มันก็หมดนะเวลาเนาะแค่ประชุมวันอาทิตย์ 9:30 โอ้ไม่ตอบว่าใครพี่นุ่นมาสายพอดีวันนี้เนาะขอโทษเลยนะผมเตรียมนานผมไม่รู้ว่าพี่นุ่นจะมาสายนะปกติมาเช้านะปกติทุกคนมาเช้าไม่มีใครมาสายนะไม่ตอบว่าแขกเนาะแขกมาสายเนาะคุณเล่นนะครับไม่ได้ตอบว่าใครแต่เราประชุมผมไม่เอาออกเลยนะไม่ได้พูดต่อเลยเราประชุม 9:30เรามากี่โมงพี่น้องเรามา9:30ไหมโกงไหมถ้าเราไม่มา9:00เราโกงหรือเวลาที่เวลาเฝ้าเดียวพระเจ้าดีกว่าเอาไปเรื่องอื่นละลงเวลาที่เราเฝ้าเดียวพระเจ้าเราอ่านพระคัมภีร์พี่น้องเราทำไหมแต่เราสัญญาแล้วนะ15 นาทีฉันจะอ่านประมาณ15 นาทีพี่น้องถึง15 นาทีไหมฉันจะอ่านเช้านี้ก่อนไปทำงานเราจะแต่พอเราตื่นโอ้ตื่นไม่ทันเช้านี้เราตื่นไม่ทันไม่ได้อ่านรีบไปทำงานพี่น้องโกงไหมโกงแต่เราจะบอกพี่น้องแสดงให้คนอื่นเห็นว่าโอ้อ่านประจำฉันอ่านพระคัมภีร์ประจำมีเวลาให้พระเจ้าตลอดพี่น้องการที่เราทำอย่างนี้ไม่ต่างกับอานาเนียบอกว่าให้หมดที่จริงเราเก็บไว้ทั้งที่เวลาก็เป็นของเราเราไม่ต้องสัญญาก็ได้ว่าเราจะอ่านพระคัมภีร์เช้านี้เราสัญญาฉันจะอ่าน15 นาทีพระเจ้าต่อวันนี้ฉันจะอ่านเราสัญญากับพระเจ้าตลอดแต่เราทำถึงไหมไม่ถึงไม่15 นาทีโอ้ย15 นาที1 นาทีก็ใจจะขาดเวลาอ่านบทนี้ตาอยู่ที่บทสุดท้ายแล้วและบทที่7ตลอดอ่านบทที่6พี่น้องนี่คือการโกงเวลาของเรา
เราบอกจะอ่าน15นาทีเราอ่านไม่อ่านไม่ถึงอ่านเช้านี่รีบไปทำงานตื่นสายก็ซีรีดึกไปหน่อยเมื่อคืนจะอ่านคืนนี้เอาไม่อ่านเล่นเกมเอาทำอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายกินข้าวเที่ยงเสร็จฉันจะอ่านหลับง่วงนอนพอต้องพักนะเดี๋ยวบ่ายโมงเราจะทำงานต่อพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราโกงหลอกลวงคือเวลาและมันง่ายที่สุดที่เราจะโกงก็คือเวลาของพระเจ้าง่ายที่สุดเวลาอื่นเราไม่ค่อยโกงเท่าไหร่เวลาเจ้านายเดี๋ยวเราจะไม่ซื่อสัตย์เวลาทำงานเราจะไม่ซื่อสัตย์แต่เวลาของพระเจ้าเราจะโกงเราจะโกงเวลาของพระเจ้าตลอดเพราะมันง่ายดีเพราะพระเจ้าเป็นผู้เดียวที่ไม่บ่นพระเจ้าเป็นผู้เดียวที่ไม่ต่อว่าเราและเราจะโกงพระเจ้านั่นแหละพี่น้องครับไม่ใช่แค่เรื่องนี้เท่านั้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเราโกงมันเป็นความไม่ซื่อสัตย์อยู่แล้วความบาปต่างๆที่เราทำมันเป็นการไม่เชื่อฟังพระเจ้าอะไรก็ตามที่เราไม่เชื่อฟังพระเจ้าต่างๆนานาที่เราทำบางครั้งเราอาจจะด่าเพื่อนบ้านต่อว่าเพื่อนบ้านแดกดันเพื่อนบ้านประชดประชันเพื่อนที่อยู่ข้างบ้านเราหรือเราอาจจะเป็นพยานที่ไม่ดีในการดำเนินชีวิตด้วยความพูดของเราต่อคนอื่นหรือการที่เราทำให้พี่น้องด้วยการเสียความรู้สึกสะดุดเพราะปากที่เสียของเราหรือด้วยการที่เราพูดไม่คิดอะไรก็ตามแต่นะครับคนอื่นอาจจะคิดก็ได้สิ่งที่เราพูดไม่ว่าจะเป็นความบาปอะไรการบ่นการนินทาการไม่อ่านพระคัมภีร์ไม่เฝ้าเดียวสนใจ Facebook ให้สิ่งอื่นมีอิทธิพลต่อพระเจ้าเราอาจจะคิดว่าเรากำลังทำสิ่งไม่ดีต่อเพื่อนบ้านเท่านั้นเป็นเพื่อนบ้านเราทำสิ่งที่ไม่ดีต่อคนนี้ที่เป็นบุคคลพี่น้องไม่ใช่จริงๆแล้วเราไม่ใช่แค่ทำต่อเขาไม่ใช่การที่เราต่อว่ากับเพื่อนบ้านทะเลาะกับพี่น้องไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่รักพี่น้องแต่สิ่งที่เราทำเราไม่ได้ทำต่อตัวบุคคลนั้นๆเรากำลังทำบาปต่อพระเจ้าเราไม่ได้ทำต่อมนุษย์เรากำลังไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเราไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเราไม่ได้มุสาต่อมนุษย์เท่านั้นบางครั้งเราโกหกเพื่อนบ้านนิดหน่อยอาจจะบอกว่าฉันแค่โกหกเขาแต่เขาก็เป็นคนไม่ดีเราสมควรจะโกหกพี่น้องเราไม่ได้โกหกเขาแต่เรามุสาต่อพระเจ้าเช่นกันพี่น้องครับไม่มีข้อแตกต่างระหว่างทำบาปต่อคนอื่นและต่อพระเจ้าการกระทำบาปทุกอย่างล้วนเป็นการทำบาปต่อพระเจ้าทั้งนั้นทุกอย่างไม่ว่าต่อใครไม่ว่าจะดีไม่ดีไม่เกี่ยวหลายครั้งที่คริสเตียนเราดำเนินชีวิตแบบนั้นแบบที่อ้างไปทั้งหมดเพราะอะไรเพราะเหมือนเรื่องนี้เพราะเราให้ซาตานมีอิทธิพลควบคุมชีวิตของเราไม่ใช่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าควบคุมชีวิตของเราแสดงว่าเรายอมให้มันวนเวียนอยู่ในชีวิตเราตลอดเราเริ่มทำบาปเล็กๆน้อยๆโดยที่เราไม่ได้กำจัดบาปเราไม่ได้จัดการบาปเล็กๆน้อยๆที่เรากระทำประจำเลยเราไม่ได้สารภาพบาปเราไม่ได้กลับใจตามทางพระเจ้าแต่เราปล่อยให้บาปที่เราทำอยู่นั้นเราทำเรื่อยๆและเมื่อเราทำเรื่อยๆเราให้มันควบคุมใจเราให้ซาตานมีอิทธิพลกับเราเมื่อเราทำบาปครั้งแรกเราอาจจะรู้สึกกลัวรู้สึกผิดอะไรต่างๆนานาก็ได้แต่ต่อไปเราจะเริ่มชินชาเราจะเริ่มไม่รู้สึกเพราะเราไม่ได้จัดการเราปล่อยให้บาปที่เราทำประจำนั้นมันควบคุมเรามันจึงทำให้เราทำสิ่งต่อไปด้วยการโกหกต่อพระวิญญาณเราเริ่มโกหกต่อพระเจ้าเราเริ่มทำบาปต่อพระเจ้าไปเรื่อยๆพี่น้องครับเราไม่เพียงไม่ซื่อสัตย์ต่อมนุษย์โกหกต่อมนุษย์เรากำลังไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้านั่นแหละสามีภรรยาคู่นั้นนะครับทั้งสองเขาปล่อยให้ความบาปนำชีวิตของเขามาตลอดมันจึงทำให้เขาพร้อมใจการทดลองพระเจ้าไม่ซื่อสัตย์โกหกต่อพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นหลายครั้งคริสเตียนเราเป็นแบบนี้เช่นกันสองคนนั้นแค่คิดว่าเขาโกหกโกงต่อเพื่อนพี่น้องคริสเตียนคริสตจักรแต่จริงๆแล้วเขากำลังทำบาปต่อพระเจ้าเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเพราะเขาไม่ได้จัดการกับความบาปที่มีประจำเขาปล่อยให้ซาตานมีอิทธิพลในชีวิตพี่น้องครับขอเปิดลูกาบทที่16ลูกาบทที่16ขอก้านอ่านให้เราฟังนะครับลูกาบทที่16ข้อที่10
โอเคนะครับพี่น้องเราเห็นในข้อนี้ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ในของเล็กเราจะไม่ซื่อสัตย์ในของมากด้วยเช่นเดียวกันถ้าเราปล่อยให้เราทำบาปเพียงเล็กน้อยจากความไม่ซื่อสัตย์ที่เล็กน้อยของเราความไม่ซื่อสัตย์ที่เล็กน้อยของเรามันจะควบคุมชีวิตเราแต่เราไม่ได้จัดการเราไม่สารภาพบาปเราไม่กลับใจเราจะไม่มีทางซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าในเรื่องใหญ่ได้เลยพี่น้องมันเริ่มจากนี่แหละอะไรเล็กๆน้อยๆเวลานี่เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆมากที่เราไม่ซื่อสัตย์อะไรก็ตามฉันตั้งใจที่จะวันนี้ฉันจะตื่นเท่านี้โมงแต่เราตื่นเลยกว่านั้นไปนี่เป็นสิ่งเล็กน้อยที่เราคิดโอ้แค่นี้เองตื่นสายแค่นี้เองถ้าเราไม่เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เพราะเราไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อเวลาคริสเตียนควรพูดแต่ความจริงแต่เรานี่เป็นสิ่งเล็กน้อยเราเริ่มไม่ซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อยนี้มันควบคุมชีวิตเราแล้วเราไม่ได้จัดการมันพี่น้องต่อไปในอนาคตมันเป็นเรื่องใหญ่เด็กๆที่ตื่นสายตั้งแต่เด็กเนาะตอนไปโรงเรียนเนาะมันยากหน่อยที่จะตื่นเช้าไปทำงานแม้เราแรกๆอาจจะวินัยตัวก็เป็นงานแรกของเราแต่หลังๆก็เริ่มละไม่ไหวหรอกเพราะไม่ได้วินัยตัวตั้งแต่แรกนะครับและอย่างที่บอกนะครับไม่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเราไม่สามารถซื่อสัตย์ในสิ่งใหญ่ในเรื่องพระเจ้าได้ความจริงเล็กน้อยนั่นก็เป็นเรื่องพระเจ้าแต่ใหญ่กว่านั้นอีกล่ะเราทำไม่ได้หรอกแต่ไม่ใช่ทำไม่ได้เลยเราสามารถทำได้อยู่ถ้าเราจัดการกับความบาปนั้นพี่น้องครับขอดูในเอเฟซัสบทที่5ข้อ18ที่อ้างถึงไปเมื่อกี้ขอการอ่านต่อนะครับเอเฟซัสบทที่5ข้อ18พี่น้องครับนี่ไม่ใช่เรื่องการกินเหล้าเท่านั้นแต่สิ่งที่เราเห็นคือส่วนท้ายสิ่งที่คริสเตียนเราควรจะเป็นคือเราควรให้พระวิญญาณควบคุมเราเราควรเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณซึ่งผมบอกว่าคำเมื่อกี้มันเหมือนกัน payroll ควบคุมที่อยู่กับซาตานกับ payroll ควบคุมที่อยู่กับพระวิญญาณเหมือนกันสิ่งนี้คือเราควรดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณไม่ควรเมาเหล้าองุ่นไม่ควรทำบาปอย่างอื่นไม่ควรตามซาตานไม่ควรตามความบาปอย่างอื่นให้ควบคุมแต่สิ่งที่เราควรทำคือเดินดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณให้พระวิญญาณมีอิทธิพลในชีวิตของเราด้วยการที่เราตามพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องเพราะโอเป็นคำเดียวกันเราจะให้เราจะเต็มด้วยซาตานควบคุมจิตใจหรือเราจะเต็มด้วยพระวิญญาณแต่เราเห็นว่าไม่ควรเมาเหล้าองุ่นแต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณสิ่งที่คริสเตียนควรจะเป็นให้พระวิญญาณมีอิทธิพลในชีวิตของเราเราด้วยการที่เราตามพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราปล่อยตัวให้เราเต็มไปด้วยความบาปโดยไม่จัดการเรากำลังยอมให้อิทธิพลของซาตานควบคุมเราไม่ได้ให้พระวิญญาณควบคุมชีวิตของเราเราจึงโกหกพระเจ้าเราจึงโกหกพระวิญญาณคือเราไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าการทำบาปทุกอย่างล้วนเป็นการโกหกต่อพระเจ้าหรือทำบาปต่อพระเจ้าทั้งนั้นสุดท้ายนะครับพี่น้องนี่คือตัวอย่างของคริสตจักรในสมัยนั้นไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นสมาชิกที่บริสุทธิ์กว่าความเป็นจริงแต่เรายังเห็นว่ามีบางคนทำบาปเหมือนกันตัวอย่างที่เราเห็นไม่เพียงแต่เป็นตัวอย่างที่ดีให้เราทำตามแต่สิ่งที่เราศึกษาในวันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีที่ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างอานาเนียกับซัฟฟิราเขากำลังทดลองพระเจ้าความไม่ซื่อสัตย์ของเขาด้วยความหลอกลวงของเขาทำลายความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่พี่น้องคนอื่นทุ่มเทช่วยเหลือกันมาตลอดแต่ยิ่งกว่านั้นเขาไม่เพียงไม่ซื่อสัตย์ต่อพี่น้องหรือโกหกต่อมนุษย์แต่เขากำลังไม่ซื่อสัตย์และทำบาปต่อพระเจ้าและสาเหตุก็เพราะเขายอมให้ความบาปซาตานมีอิทธิพลในชีวิตของเขามาตลอดพี่น้องครับเช่นเดียวกันเมื่อเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเมื่อเราทำบาปไม่ว่าระหว่างใครเราอาจจะคิดว่าเขาทำให้เราเจ็บก่อนเขาทำไม่ดีกับเราก่อนเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อเราเขาทำร้ายเราเขาต่อว่าเราเราก็เลยจะทำต่อเขาพี่น้องไม่มีข้อแตกต่างระหว่างการทำบาปต่อคนอื่นกับพระเจ้าไม่ใช่เราทำไม่ดีหรือทำบาปต่อเขาแต่การทำบาปทุกอย่างเรากำลังทำต่อพระเจ้าทั้งนั้น
ัญหาก็คือเพราะพวกเราปล่อยให้ซาตานให้ความบาปมีอิทธิพลในชีวิตของเราตลอดโดยที่เราไม่จัดการแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ลูกของพระเจ้าควรจะเป็นพระเจ้าบอกให้เราเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณเหตุไฉนเจ้าจึงปล่อยให้ซาตานควบคุมนี่ผมเอามารวมกัน2ข้อพี่น้องหมายถึงเราควรดำเนินชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้าถ้าเราตามพระวจนะของพระเจ้าเราจะเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณคือเราให้พระวิญญาณควบคุมถ้าเราตามพระวจนะของพระเจ้าเราจะเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณถ้าเราตามพระวิญญาณเราจะเต็มเปี่ยมด้วยพระวจนะถ้าเราตามพระวจนะเราจะเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณพี่น้องมันจะวนกันเพราะพระวจนะคือพระวิญญาณที่เขียนเป็นพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นถ้อยคำพี่น้องถ้าเราให้ชีวิตของเราเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระวิญญาณควบคุมใจของเราเราจะตามพระวจนะถ้าเราตามพระวจนะเราจะให้พระวิญญาณควบคุมใจแค่นี้พี่น้องเราได้ข้อแตกต่างระหว่าง2กลุ่มแรกในเรื่องนี้ที่เราศึกษาวันนี้เราเห็นแตกต่างกันเลยของ2กลุ่มกลุ่มแรกเขาตามพระวิญญาณเขาประกาศอย่างเต็มที่เขาแบ่งปันซึ่งกันและกันเขาให้ทุกอย่างทั้งหมดเป็นส่วนกลางแต่อีกคู่หนึ่งเห็นแก่ตัวเก็บไว้บอกว่าให้หมดเห็นไหมครับเราเห็นความแตกต่างในบทที่4ในข้อท้ายที่เราอ่านเมื่อกี้กับบทที่5ของอานาเนียส่วนหนึ่งไปเอาเป็นเยี่ยงอย่างได้ไม่หลอกลวงซื่อสัตย์ให้ก็ให้บอกหมดไม่ได้อวดตัวไม่ได้หวังว่าตัวเองจะได้หน้าแต่อีกคู่หนึ่งเห็นแก่ตัวเก็บไว้หลอกลวงอยากอวดตัวอยากเป็นคนมีเกียรติพี่น้องนี่คือความบาปแรกที่เข้ามาในโลกซาตานอวดตัวยัสโสอยากมีเกียรติอยากเป็นเท่ากับพระเจ้าอันนี้เช่นกันความเห็นแก่ตัวนี่คือความบาปที่ร้ายแรงที่สุดที่ผมคิดนะแต่พี่น้องเราเห็นข้อแตกต่างระหว่าง2กลุ่มเราจะเลือกอันไหนถ้าลูกพระเจ้าลูกของพระเจ้าจะเลือกฝ่ายวิญญาณแน่ไม่ต้องเลือกหรอกเราไม่มีตัวเลือกตัวเลือกเดียวเรามีคือฝ่ายวิญญาณเท่านั้นพี่น้องครับเมื่อเราเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีเราไม่ต้องปฏิบัติตามสิ่งที่เราควรทำคืออย่าปล่อยให้เรานั้นเต็มไปด้วยความบาปโดยไม่ยอมจัดการซึ่งมันจะนำเราอยู่ใต้อิทธิพลและการควบคุมของซาตานและความบาปที่ควบคุมเราเมื่อนั้นเมื่อเรายอมอยู่ใต้สิ่งเหล่านั้นเราไม่จัดการเราปล่อยให้มันควบคุมใจเมื่อนั้นเราจะทำบาปทุกอย่างต่อพระเจ้าและต่อวิญญาณไม่ใช่แค่มนุษย์แต่ถ้าเรายอมอยู่ใต้อิทธิพลของฝ่ายวิญญาณเราจะซื่อสัตย์ทั้งต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์แน่ๆเราจะปิดด้วยคำอธิษฐานครับสาธุการข้าแด่พระบิดาเจ้าพระเจ้าครับขอบคุณสำหรับสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทำให้กับเราขอบคุณพระวจนะของพระองค์ซึ่งทำให้เราเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณเช้านี้ขอบคุณสติปัญญาที่มาจากพระองค์ขอพระองค์ให้เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้และให้เราใช้สิ่งเหล่านี้ในการดำเนินชีวิตตามพระองค์ในทุกๆวันด้วยพระเจ้าครับขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมนโอเคครับเราจะพักผ่อนประมาณ